10อันดับนาฬิกายอดขายสูงสุดของโลกประจำปี2020จะมีแบรนด์อะไรบ้างมาดูกันเลยครับสวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอันดับนาฬิกาโลกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับทุกปีเนี่ยจะมีสถาบันที่ชื่อว่า Morgan Stanley นะครับเขาจะคอยทำการวิจัยนะฮะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลยอดขายของนาฬิกาแต่ละแบรนด์ทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีการมาจัดอันดับกันนะฮะว่าแบรนด์ไหนเนี่ยขายดีขายน้อยอะไรยังไงนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเป็นแรงกิ้งออกมานะครับว่า10อันดับแรกเนี่ยของแต่ละปีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนเนี้ยในปี2020ที่ผ่านมานะฮะก็มีการจัดอันดับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยยอดขายเป็นยังไงกันเท่าไหร่บ้างนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่แบบมันเป็นแฟกต์หรือว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางแบรนด์นะฮะมันก็จะเป็นข้อมูลที่มีการวิจัยมานะฮะแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลมาเพื่อเอาออกมาเป็นข้อมูลอ้างอิงประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า10อันดับแรกจะมีอะไรบ้างนะฮะโดยที่ผมจะเริ่มจากอันดับ10ก่อนนะครับโดยที่อันดับ10เนี่ยก็คือแบรนด์นาฬิกา IWC นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอันดับที่คงที่มาจากปีที่แล้วนะฮะหรือว่าปี2019นะครับซึ่งแบรนด์ IWC เนี่ยหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกันดีกับนาฬิกาที่หน้าตาเป็นแบบ Pilot Watch นะครับหรือว่าเป็น Field Watch นะฮะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องนาฬิกาหมวดหมู่นี้เป็นพิเศษนะฮะแน่นอนว่าก็ทำให้ยอดขายภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยก็ติด1ใน10ของนาฬิกาโลกได้นะฮะอันดับที่9ก็ได้แก่ Tag Heuer นั่นเองนะฮะก็เป็นอันดับที่คงที่เหมือนกันนะครับจากปีก่อนหน้านี้ก็คือปี2019นะครับโดยที่ Tag Heuer เนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์นาฬิกาที่มีนาฬิกาสปอร์ตเยอะแยะมากมายเลยนะฮะรุ่นที่ดังๆที่แบบสาวๆชอบนะครับก็จะมี Tag Heuer Link นะฮะที่หลายๆคนจะเห็นว่าตัวสายเนี่ยเป็นแบบก้างปลาดูมีเอกลักษณ์มากๆนะครับเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของแบรนด์นี้เลยนะครับส่วนรุ่นอื่นๆที่ดังไม่แพ้กันนะฮะก็จะเป็น Tag Heuer Carrera นะฮะหรือแม้แต่จะเป็น Tag Heuer Monaco นาฬิกาหน้าเหลี่ยมนะฮะที่แบบหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับดูมีสีสันสุดๆเลยนะครับก็ทำให้ Tag Heuer เนี่ยอยู่ในอันดับ9ของยอดขายทั่วโลกนั่นเองนะครับอันดับที่8ก็ได้แก่แบรนด์ Tissot นะครับซึ่ง Tissot เนี่ยตกมาจากอันดับ7นะฮะจากปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจริงๆ Tissot ก็จะเป็นแบรนด์ที่ผมว่าหลายๆคนก็รู้จักกันดีนะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีนาฬิกาเรือนนี้อยู่ด้วยนะครับสืบเนื่องจากการที่ Tissot เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนจะเริ่มเล่นนาฬิกาสวิสเนี่ยหลายๆคนก็จะมองที่ Tissot ก่อนนะครับเพราะว่าราคาเขาจะไม่ได้แรงมากนะฮะ 10,000 20,000 อะไรแบบเนี้ยก็จะเริ่มซื้อได้ละแล้วก็มีรุ่นให้เลือกซื้อนี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็จากการที่ราคาเขาจับต้องได้นะครับแล้วก็มีรุ่นหน้าตาดีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เลยทำให้แบรนด์เนี่ยมียอดขายที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็เลยตกมา1อันดับนะครับมาอยู่ที่อันดับ8นั่นเองในปี2020ที่ผ่านมานะฮะส่วนอันดับที่7นะครับที่ Tissot เนี่ยเคยอยู่นะฮะก็โดนแทนที่โดยริชาร์ดมิลล์นั่นเองนะครับซึ่งริชาร์ดมิลล์เนี่ยก็ขึ้นมาจากอันดับ8นะฮะเรียกว่าสลับตำแหน่งกันไปนะฮะซึ่งแน่นอนว่าริชาร์ดมิลล์เนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักกันว่าเป็นนาฬิกาแบรนด์ที่แพงมากๆนะฮะเรือนนึงเนี่ย5ล้าน10ล้านเนี่ยเรื่องปกติเลยนะครับซึ่งริชาร์ดมิลล์เนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ขายนาฬิกาเยอะนะฮะแต่ขายทีนึงเนี่ยมูลค่าเขาสูงมากครับยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาสักเรือนหนึ่งของริชาร์ดมิลล์เนี่ยราคาเนี่ยพอๆกับการขายที่โซ่ประมาณ800เรือนกันเลยทีเดียวนะครับทำให้ริชาร์ดมิลล์เนี่ยก็สามารถเกาะท็อป10ของโลกได้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปต่างประเทศนะฮะเขาเคยมีการพาไปทัวร์ช็อปริชาร์ดมิลล์นะครับเดินเข้าไปในช็อปนะครับไม่เจอนาฬิกาสักเรือนเลยนะฮะเป็นตู้เปล่าๆขนาดนั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าขายดีจริงนะฮะจนแทบไม่มีตัวโชว์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนอันดับที่6นะครับก็ได้แก่ Audemars Piguet หรือว่า AP นั่นเองนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีรุ่นเรือธงก็คือเป็น Royal Oak นะฮะซึ่งอันดับที่6เนี่ยก็เป็นอันดับคงที่ด้วยนะครับปีที่แล้วก็อยู่อันดับนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นกระแสของ AP นี่กำลังมาละนะครับแล้วก็คนเนี่ยเริ่มทยอยเก็บ Audemars Piguet Royal Oak กันเยอะมากนะครับแม้แต่รุ่นออฟชอร์นะฮะที่เป็นรุ่นสปอร์ตดำน้ำอะไรแบบนี้ก็เริ่มขายดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการทำตลาดรุ่น 11.59 นะฮะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทาง Audemars Piguet เนี่ยออกมาเพื่อจะให้แบบมันมีความคลาสสิกแล้วก็ตีตลาด Race Watch มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นข่าวแล้วนะฮะว่าในการซื้อ Royal Oak แต่ละทีเนี่ยมันจะเริ่มมีเงื่อนไขละว่าคุณจะต้องแบบสะสมยอดนะฮะหรือว่าซื้อรุ่นที่มันเป็น Race ไปประมาณนึงก่อนนะครับเราถึงเริ่มจะมีสิทธิ์ในการไปซื้อรุ่น Royal Oak ที่มันเป็น Hot Item อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในปีหน้าๆเนี่ยผมก็เชื่อว่า AP น่าจะมียอดที่ดีขึ้นกว่านี้ไปอีกนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเรียกว่าเป็นปีทองของ AP กันเลยทีเดียวนะฮะส่วนอันดับที่5นะครับมีการตกลงมาจากอันดับ4เมื่อปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ Longines นั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนนี่อาจจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่าแบรนด์ Longines เนี่ยอยู่ในท็อป5ของโลกเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสาเหตุที่ Longines อยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์นาฬิกาที่มีรุ่นให้เลือกค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีรุ่นเรือธงที่แบบหน้าตาดูดีเยอะมากนะครับนาฬิกาตระกูล Race ของเขาเนี่ยก็เรียกว่าดูดีแทบจะทุกเรือนเลยนะฮะแล้วก็ราคาของแต่ละเรือนเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นอยู่ในช่วงที่แบบเกือบจะเป็น High End Luxury แล้วนะครับคนที่กำลัง
้องการนาฬิกาสวิสแล้วก็อยากจะเริ่มมีนาฬิกาที่แบบเริ่มมีมูลค่าสูงแล้วเนี่ย Longines เนี่ยก็จะเริ่มเป็นตัวเลือกที่แบบต้องพิจารณาแล้วนะครับทำให้ยอด Longines ในแต่ละปีนี้ก็ไม่น้อยเลยนะฮะซึ่งแบรนด์เนี่ยก็จะนำทับมาด้วยรุ่นที่แบบดังๆอย่างเช่น Hydro Conquest นะครับหรือว่ารุ่นที่เพิ่งออกมาใหม่อย่างเช่น Longines Spirit เนี่ยก็ทำท่าว่าจะขายดีมากแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับหน้าตาก็ดูดีจริงๆนะครับก็เลยทำให้ Longines เนี่ยอยู่ในท็อป5ของโลกได้นะฮะแต่สุดท้ายนะครับคนที่มาแทนที่ตำแหน่งของ Longines เมื่อปีที่แล้วนะฮะก็ได้แก่อันดับ4นั่นก็คือ Patek Philippe นั่นเองนะฮะโดยที่ก่อนหน้านี้ Patek Philippe ก็อยู่ในป้วนเปี้ยนท็อป5มาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ก็เพิ่งได้เลิกมาแซง Longines ในปีนี้นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราก็รู้กันดีว่า Patek Philippe เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ราคาสูงมากนะครับแล้วก็ตัวเลือกเนี่ยมีให้เลือกแบบค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทั้งทางเดรสนะครับหรือว่าทางสปอร์ตเนี่ยก็เรียกว่าขายดีแบบรอคิวกันแบบข้ามปีข้าม5ปี10ปีกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นรุ่น Nautilus หรือ Aquanaut เนี่ยถ้าเกิดเราจะซื้อนะครับเราก็ต้องอาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องซื้อรุ่นอื่นของเขานะฮะในราคาประมาณ5ล้าน10ล้านกันขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ซื้อ Aquanaut หรือว่า Nautilus ในราคาแบบ 6-7 แสนหรือว่า 9 แสนอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็ทำให้ยอดขายของ Patek Philippe โดยรวมเนี่ยพุ่งทะยานสูงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าในช่วงหลังๆมาเนี้ยการพ่วงแต่ละเรือนเนี่ยมันมีแต่จะโหดขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะบางคนนี่เห็นราคาที่จะต้องซื้อพ่วงแล้วเนี่ยมีการท้อแท้แบบถอยหลังไปละไม่สนใจละทีเดียวก็มีเหมือนกันนะครับยังไงก็นับว่าน่าจะเป็นปีที่ Patek Philippe เนี่ยน่าจะมียอดขายมากขึ้นกว่านี้ไปอีกก็ต้องมาดูกันปีหน้านะครับว่า Patek Philippe เนี่ยจะดีพอที่จะแซงอันดับ3ได้หรือเปล่านะครับส่วนอันดับ3เนี่ยหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเป็นอันดับ3ที่คงที่มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็จนถึงปีนี้ก็ยังคงที่ในตำแหน่งเดิมด้วยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ Cartier นั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนจะเข้าใจว่า Cartier เนี่ยจะเน้นไปที่พวกแหวนพวกสร้อยคอพวกกำไรใช่ไหมฮะพวกแอคเซสซอรีเป็นเครื่องประดับผู้หญิงอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้ว Cartier เนี่ยเขาก็จะมีนาฬิกาที่โด่งดังอยู่หลายเรือนมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่น Cartier Tank นะฮะที่เป็นนาฬิกาหน้าสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ดังมากๆของ Cartier นะฮะเป็น Wrist Watch ที่ดูดีมากๆเลยนะฮะหรือถ้าเกิดจะแบบสปอร์ตขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมี Cartier Santos นะครับที่เป็นนาฬิกาที่หน้าเหลี่ยมๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะมากับสายเหล็กสายหนังที่แบบมันดูสปอร์ตดูแคชชวลก็แล้วแต่การจับแมทคู่สายกันไปนะฮะซึ่งก็เป็นนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นเรือธงของแบรนด์นี้เลยก็ได้นะครับคือ Cartier เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่าแบบเขาขายดีนะฮะซึ่งจริงๆเขาขายดีมานานแล้วนะครับแล้วก็แบบขายดีแบบเงียบๆด้วยคือแบบไม่ได้หวือหวามากนะฮะแต่ว่ายอดนี้แบบมาคงที่มากๆเลยนะฮะเรียกว่าแบรนด์เนี่ยแข็งแกร่งมากๆแล้วก็เกาะอยู่ในอันดับ3เนี่ยมาหลายปีคงที่เลยทีเดียวนะครับส่วนอันดับที่2เนี่ยก็ไม่ได้แบบพลิกโผอะไรนะฮะเพราะว่าอยู่ในอันดับ2เนี่ยมานานหลายปีแล้วนะครับก็ได้แก่แบรนด์โอเมก้านั่นเองนะฮะซึ่งโอเมก้าเนี่ยก็นำทับมาด้วยนาฬิกาตระกูลสปอร์ตหลายรุ่นมากๆนะฮะแต่แน่นอนว่าที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็จะเป็น Speedmaster นะครับหรือแม้แต่กระทั่ง Seamaster เนี่ยก็เป็นรุ่นที่โด่งดังมากๆนะฮะซึ่ง Speedmaster แล้วก็ Seamaster เนี่ยเรียกว่าสร้างยอดขายให้กับโอเมก้าแบบถล่มทลายมากๆนะฮะคือแค่ตัวรุ่นคลาสสิกรุ่นพื้นฐานของเขาเนี่ยก็ขายดีมากอยู่แล้วนะครับแต่โอเมก้าเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้กันดีนะฮะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่เก่งมากนะในการออกรุ่นลิมิเต็ดออกมาเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Snoopy นะฮะหรือว่าจะรุ่นพิเศษโอลิมปิกอะไรต่างๆนานานะฮะเจมส์บอนด์อะไรแบบนี้นะครับก็ทำให้ยอดขายเนี่ยพุ่งทะยานนะฮะขายดีออกมาเท่าไหร่ก็หมดเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนับว่าเป็นแบรนด์ที่ทำการตลาดได้ดีนะฮะแล้วก็ใช้เทคนิคการออกรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยให้แฟนๆเก็บอยู่เรื่อยๆทำให้ก็มียอดมาแบบค่อนข้างจะต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในอันดับ2นั่นเองนะฮะมาถึงอันดับ1นะครับผู้ครอบครองตลาดนาฬิกาทั่วโลกนะฮะแล้วก็เป็นอันดับ1ที่แบบมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะฮะแล้วก็หาคนมาโค่นยากจริงๆนะครับนั่นก็คือนาฬิกา Rolex นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนจะรู้จัก Rolex กันดีนะครับโดยที่ Rolex เนี่ยบางคนที่แบบไม่ได้อินเรื่องนาฬิกามากหรือว่าไม่ได้สะสมนาฬิกานะฮะอย่างน้อยๆผมว่าก็ต้องรู้จัก Rolex อะนะครับว่าเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงนะฮะโดยที่ยอดขายของ Rolex เนี่ยแน่นอนว่ามาจากแทบจะทุกคอลเลกชันของ Rolex เลยนะฮะเรียกว่าขายดีหมดแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นสปอร์ตนะครับคือแบบเป็นอะไรที่ขายดีมากๆถึงขนาดที่ว่าเราเข้าไปในช็อป Rolex ทุกวันนี้นะฮะไม่ว่าจะที่ใดของโลกนะฮะเราแทบจะไม่เห็นรุ่นสปอร์ตที่เป็น Stainless Steel ขายอยู่หน้าช็อปเลยนะครับต้องมีการลงชื่อจองกันไปนะฮะหรือไม่ก็ต้องซื้อเรือนนั้นเรือนนี้ไปก่อนนะครับสร้างสายสัมพันธ์กับทางร้านค้าก่อนนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะมีสิทธิ์ซื้อเรือนสปอร์ตที่แบบมันเป็นฮอตไอเทมอะไรแบบนี้นะฮะก็เรียกว่าอาจจะมีเงื่อนไขการซื้อที่แบบลำบากสักนิดนึงนะครับแต่ด้วยความดังนะฮะด้วยความที่มูลค่าของนาฬิกาเนี่ยมันแทบไม่ลดเลยนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยยินยอมนะฮะที่จะต้องจ่ายเงินแพงกว่าหรือว่าจะต้องไปซื้อเรือนที่แบบไม่ได้ชอบก่อนนะฮะแล้วค่อยแบบได้สิทธิ์ซื้อเรือนที่ต้องการจริงๆอะไรแบบนี้หลายๆคนก็โอเคนะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับซึ่งด้วยความหายากของ Rolex แบบนี้นะครับก็ทำให้ราคา Rolex ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบราคามือ2นะฮะอายุหลายๆปีเลยนะครับแพงกว่าราคามือ1ในช็อปอีกนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ตอนนี้กำลังฮิตมากนะฮะแล้วก็เชื่อว่า Rolex เนี่ยก็จะยังคงปรากฏการณ์แบบนี้ไปได้อีกนานมากๆเลยนะครับ
แล้วก็น่าจะครอบครองอันดับหนึ่งเนี่ยไปอีกยาวๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในอนาคตจะมีแบรนด์ไหนเนี่ยมาล้มโรเล็กซ์ในด้านของยอดขายอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยได้หรือเปล่านะครับก็ต้องคอยติดตามดูกันดีๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับนาฬิกายอดขายดีสูงสุดของโลกประจำปี2020นะครับเพื่อนๆมียี่ห้อไหนที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์บ้างไหมฮะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่ามีแบรนด์ไหนที่เพื่อนๆคิดว่าน่าจะติด10อันดับแรกนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ